สมรักปฏิเสธ4ข้อกล่าวหาย้ำถ้าผมรู้ว่าน้องอายุ17เรื่องนี้คงไม่เกิดขึ้นสมรักปฏิเสธ4ข้อกล่าวหาย้ำถ้าผมรู้ว่าน้องอายุ17เรื่องนี้คงไม่เกิดขึ้นขอโทษชาวขอนแก่นรวมถึงครอบครัวเด็กพร้อมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเวลา 23:00 น.วันที่13ธันวาคมนายสมรักษ์คำสิงห์อดีตนักมวยเหรียญทองโอลิมปิกเดินทางเข้ารับทราบข้อกล่าวหาต่อพนักงานสอบสวนที่กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่นโดยใช้เวลาประมาณ10นาทีก่อนจะลงมาเปิดเผยกับสื่อมวลชนนายสมรักษ์กล่าวเพียงสั้นๆว่ากราบขอโทษที่น้องชาวไทยและชาวจังหวัดขอนแก่นที่ทำเรื่องเดือดร้อนขึ้นมามันเป็นความผิดพลาดกับปัญหาที่เกิดขึ้นตนไม่ทราบจริงๆว่าน้องเขาอายุ17ปีถ้าเกิดว่าทราบเรื่องนี้คงไม่เกิดขึ้นแต่ในเมื่อเรื่องมันเกิดขึ้นแล้วส่วนตัวก็ต้องตั้งสติหาทางแก้ไขตนอยากขอโทษครอบครัวตนขอโทษครอบครัวน้องผู้เสียหายด้วยตนเข้าใจในความรู้สึกของทุกคนไม่มีใครอยากให้เกิดตนจะพยายามแก้ไขให้ดีที่สุดและพร้อมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมโดยหลังจากที่กล่าวเสร็จสิ้นนายสมรักษ์ได้รีบเดินกลับขึ้นรถไปทันทีซึ่งระหว่างที่นายสมรักษ์กำลังเดินขึ้นรถผู้สื่อข่าวได้พยายามสอบถามเพิ่มเติมถึงข้อกล่าวหาที่ถูกแจ้งนายสมรักษ์ระบุว่าตนได้ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาและจะขอต่อสู้ให้ถึงที่สุดพร้อมย้ำว่าไม่มีความกังวลใดๆกับ4ข้อกล่าวหาที่ถูกแจ้งและไม่ได้เครียดแต่อย่างใดขณะเดียวกันนอกจากการที่นายสมรักษ์เดินทางเข้ารับทราบข้อกล่าวหาในครั้งนี้ได้มีเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานเดินทางมาเก็บ DNA เพิ่มเติมเพื่อนำไปเปรียบเทียบกับพยานหลักฐานและผลการตรวจร่างกายจากตัวผู้เสียหายด้วยราชกิจจาประกาศ42รายชื่อคณะกรรมการคสช.วาระถึงปี2570ราชกิจจาประกาศรายชื่อคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติคสช.หลังดำเนินงานสรรหาชุดใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้วรวม42คนมีผลตั้งแต่วันที่7ธันวาคม2566ถึง6ทค2570วันที่13ธันวาคม2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติหรือคสช.ลงนามโดยนายสุเทพเพชรมากเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเรื่องรายนามคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติตามมาตรา13แห่งพ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติพ.ศ. 2550ประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่าพ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติพ.ศ. 2550มาตรา13กำหนดให้มีคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเรียกโดยย่อว่าคสช.ประกอบด้วย 1. นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธานกรรมการ 2. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นรองประธานกรรมการ 3. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่นายกรัฐมนตรีกำหนดจำนวนไม่เกิน5คนเป็นกรรมการ 4.ประธานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นกรรมการ5ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นกรรมการ6ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเลือกกันเองจำนวน4คนเป็นกรรมการ7ผู้แทนองค์กรวิชาชีพด้านสาธารณสุขที่มีกฎหมายจัดตั้งองค์กรละ1คนเป็นกรรมการ8
ผู้แทนคณะกรรมการวิชาชีพที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะเป็นกรรมการ9ผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆซึ่งต้องไม่เป็นผู้ประกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุขโดยเลือกกันเองจำนวน6คนเป็นกรรมการและ10ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนที่ไม่แสวงหากำไรไม่ว่าจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลหรือไม่ซึ่งเลือกกันเองจำนวน13คนเป็นกรรมการรวมทั้งกำหนดให้เมื่อกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระให้ดำเนินการเลือกเพื่อแต่งตั้งกรรมการประเภทเดียวกันแทนก่อนวันครบวาระไม่น้อยกว่า90วันบัดนี้การดำเนินงานสรรหาคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติชุดใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้วอาศัยอำนาจตามมาตรา 27(1) ซึ่งกำหนดให้สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติสช.มีหน้าที่และอำนาจในการรับผิดชอบงานธุรการของคสช.ในการนี้สช.จึงขอประกาศรายนามคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติตามมาตรา13แห่งพ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติพ.ศ. 2550เพื่อให้สาธารณะรับทราบดังมีรายนามคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติดังนี้นายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีประธานกรรมการนายชนน่านสีแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรองประธานกรรมการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กรรมการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กรรมการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกรรมการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกรรมการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกรรมการรองศาสตราจารย์ชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกรรมการนายพงศักดิ์ยิ่งชนเจริญผู้แทนนายกเทศมนตรีกรรมการนางสาวตวงรัตน์โลสุนทรกรรมการผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนายแหลมสีนุ้ยผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกรรมการทั้งนี้ตั้งแต่วันที่7ธันวาคม2566ถึงวันที่6ธันวาคม2570ตรวจสอบรายชื่อราชกิจจาประกาศรายชื่อคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติคสช.หลังดำเนินงานสรรหาชุดใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้วรวม42คนบทบรรณาธิการแก้ปัญหาฝุ่นพิษปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอนหรือ PM 2.5 มีสัญญาณบ่งชี้จะทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากเข้าสู่ฤดูหนาวต่อเนื่องฤดูร้อนด้วยสภาพอากาศแห้งแล้งไม่มีความชุ่มชื้นเอื้ออำนวยเกิดไฟป่าควันจากท่อไอเสียยานพาหนะที่มากขึ้นรวมถึงการเผาพื้นที่ทางการเกษตรเพื่อตระเตรียมเพาะปลูกฤดูฝนล้วนเป็นปัจจัยทำให้ฝุ่นพิษรุนแรงขึ้นโดยเฉพาะขณะนี้ที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดปริมณฑลกำลังเผชิญปัญหาฝุ่นพิษรุนแรงจากการตรวจวัดในหลายพื้นที่พบมีค่าเกินมาตรฐานในระดับสีแดงมีผลกระทบต่อสุขภาพด้วยสถานการณ์ดังกล่าวนายกรัฐมนตรีถึงกับต้องลงพื้นที่กำชับกวดขันมาตรการป้องกันและแก้ปัญหารัฐบาลระบุว่าสาเหตุที่ทำให้ค่าฝุ่นสูงขึ้นมากขณะนี้เกิดจากความกดอากาศต่ำและสภาพอากาศนิ่งส่งผลให้ฝุ่นจากแหล่งกำเนิดไม่สามารถระบายได้และถูกกดทับอยู่ในแต่ละพื้นที่จากการคาดการณ์ของกรมควบคุมมลพิษสถานการณ์จะเริ่มดีขึ้นช่วงวันที่17ธันวาคมเนื่องจากจะมีลมพัดแรงขึ้นช่วยให้อากาศระบายฝุ่นที่สะสมและพัดออกจากพื้นที่ส่วนการแก้ปัญหาระยะยาวนั้นล่าสุดคณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างงบร.บ.การบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาดขณะนี้อยู่ในขั้นตอนตรวจสอบของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสาระสำคัญคือแก้ปัญหาเชิงรุกครอบคลุมทุกมิติบริหารจัดการอากาศสะอาดป้องกันและแก้ปัญหามลพิษทางอากาศให้ลดลงและหมดไป
ขณะเดียวกันจากการลงพื้นที่ตรวจสถานการณ์ฝุ่นกรุงเทพมหานครนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำถึงการฉีดน้ำการตรวจสภาพรถยนต์การเปลี่ยนผ่านไปสู่การใช้รถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ให้มากขึ้นและควบคุมโรงงานอุตสาหกรรมสำหรับพื้นที่จังหวัดต่างๆจะเพิ่มมาตรการควบคุมป้องกันและดับไฟป่ากำกับควบคุมการเผาพื้นที่ทางการเกษตรรวมถึงเจรจากับประเทศเพื่อนบ้านตลอดจนขอความร่วมมือจากประชาชนฝุ่นพิษกลายเป็นปัญหาระดับชาติเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงฤดูหนาวฤดูร้อนตั้งแต่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคตะวันตกกทม.และปริมณฑลนับเป็นครั้งแรกของรัฐบาลปัจจุบันที่จะพิสูจน์ฝีมือเตรียมการป้องกันรับมือและวางแผนแก้ปัญหาระยะยาวได้ดีกว่ารัฐบาลก่อนหรือไม่We'll be right back.